วัดเขาสุกิมเป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีที่พุทธศาสนิกชนทราบกันดีว่าเป็นสายหนึ่งแห่งกองทัพธรรมของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบูรพาจารย์แห่งกองทัพธรรมก่อตั้งขึ้นโดยพระเดชพระคุณท่านพระวิสุทธิญาณเถระหรือหลวงปู่สมชายถีตวิริโยในราวปีพุทธศักราช2509หลังจากที่ท่านได้จาริกธุดงค์มาพบสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504จากนั้นท่านได้พัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้เป็นศาสนสถานถาวรวัตถุขึ้นในบวรพระพุทธศาสนาจนเป็นที่รู้จักกันในแวดวงของพุทธศาสนิกชนทั่วไปปัจจุบันนี้มีท่านพระญาณวิราชบุญสิริปุญโญเป็นเจ้าอาวาสท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่สมชายถิตวิริโยพระป่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังขจรกระจายอีกรูปหนึ่งที่เป็นศิษย์ผู้สืบสายทานธรรมของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติและได้รับใช้หลวงปู่สมชายถิตวิริโยเป็นเวลากว่า35ปีจนถึงวาระสุดท้ายที่หลวงปู่ได้ละสังขารเข้าสู่พระนิพพานตามรอยองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อวันที่13ถึงวันที่15เมษายนพุทธศักราช2551ที่ผ่านมาท่านพระญาณวิราชพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ได้จัดพิธีบำเพ็ญมหากุศลอันยิ่งใหญ่สืบสารปฏิปทาของหลวงปู่สมชายถิตวิริโยในการก่อสร้างมหาเจดีย์บูรพาถิตวิริยาประชาสามัคคีและเททองหล่อพระพุทธรูปในการก่อสร้างมหาเจดีย์บูรพาถิตวิริยาประชาสามัคคีขนาดกว้าง99เมตรยาว99เมตรสูง119เมตรถวายแด่บูรพาจารย์ทุกๆพระองค์และเททองหล่อพระพุทธรูปโดยในเวลา 14:09 นาทีพณท่านองคมนตรีพลอากาศเอกกำทนสินทวานนท์ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเทคอนกรีตหล่อเสาเอกมหาเจดีย์ชั้นที่1และเวลา 15:39 นาทีเป็นประธานเททองหล่อพระประธานนามว่าพระพุทธมหามณีคีรีบรรพตราชซึ่งจะประดิษฐานชั้นที่4ของมหาเจดีย์ตามคำปารภของหลวงปู่ว่าเกิดมาแล้วได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและพระศาสนาได้สมบูรณ์แบบยังขาดอยู่อย่างเดียวคือการสร้างพุทธเจดีย์เพราะจะเป็นหลักฐานยืนยันถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระอรหันตธาตุซึ่งเป็นสถานที่สักการะบูชาที่สำคัญสูงสุดของชาวพุทธการสร้างเจดีย์นั้นมีอานิสงส์มากมายปรารถนาบุญใหญ่เท่าไรก็ย่อมได้ถ้าทำด้วยความเลื่อมใสศรัทธานั้นแล้วThank you.
ผมในสระเลิศภากรเป็นวิทยาวิชากรวัดเขาสุกินขณะนี้วัดเขาสุกินเรากำลังดำเนินการสร้างเจดีย์บูรพาธิจักรวิริยาประชาสามัคคีซึ่งเป็นดำริของท่านหลวงปู่สมชายสิทธัตถวิโยคณะเราคณะศิษยานุศิษย์จึงได้พร้อมใจกันดำเนินการก่อสร้างให้สมตามเจตนารมณ์ของท่านซึ่งก็ได้ญาติโยมและบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายทั้งในและนอกประเทศที่มีความเคารพนับถือหลวงปู่สมชายสิทธัตถวิริโยก็ได้ช่วยเหลือกันจนกระทั่งบัดนี้วันนี้ก็ได้มีการเทเสาเอกที่บนเจดีย์โดยพระท่านองคมนตรีพลอากาศเอกกันพลสินทวานนท์และท่านผู้หญิงมาร่วมในพิธีเป็นประธานซึ่งในการสร้างเจดีย์ในครั้งนี้ท่านหลวงปู่ได้เคยปรารภไว้ว่าอนาคตจะเป็นที่เผยแพร่ธรรมะใหญ่ที่สุดในโลกจะมีทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเที่ยวชมและปฏิบัติธรรมณที่นี้ท่านเจ้าคุณพระยาวิราชเจ้าวาดวัดเขาสุกิมก็ได้สานต่อมาจนทั้งทุกวันนี้และได้บริษัทนวรัตน์พัฒนาการเป็นผู้รับเหมาในเฟสแรกนี้ประมาณ180ล้านโดยในห้างเฉลียวเป็นเจ้าของบริษัทกระทิงแดงได้ร่วมในการก่อสร้างครั้งนี้อย่างเต็มความสามารถเพราะท่านได้มีความเคารพนับถือท่านหลวงปู่สมชายเรามาตลอดพร้อมทั้งเชิญชวนคณะศิษยานุศิษย์และประชาชนที่เลื่อมใสในพุทธศาสนามาร่วมกันร่วมสร้างเจดีย์มหากุศลอันนี้ซึ่งผมคิดว่าจันทบุรีไม่ไกลจากกรุงเทพสักเท่าไหร่ในใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆก็จะมาถึงได้มาเที่ยวชมบริเวณวัดเขาสุกิมของเราซึ่งมีทั้งบรรยากาศแบบป่าแต่ว่าพรั่งพร้อมไปด้วยวัฒนธรรมและคุณธรรมซึ่งโดยพระปฏิบัติของสายของเราผมขอเชิญชวนทุกท่านให้มาเที่ยวที่วัดเขาสุกิมและร่วมกันสร้างบารมีโดยการสร้างเจดีย์ในครั้งนี้ด้วยครับ